มาดูเส้นทางของผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่กันบ้างนะครับพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ครับก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำสูงสุดของกองทัพบกตามที่หลายฝ่ายคาดการเอาไว้นะครับเราจะย้อนไปในอดีตนะครับชัดเจนนะครับว่าบิ๊กแดงเป็นนายทหารที่มีบทบาทสำคัญกับสถานการณ์การเมืองไทยอย่างต่อเนื่องไปติดตามจากรายงานของคุณพัฒนันท์สงชัยครับผู้บัญชาการทหารบกหรือผบ.ทบ.เป็นหนึ่งในตำแหน่งสำคัญที่เปรียบได้กับเสาหลักค้ำยันเสถียรภาพของทุกรัฐบาลเพราะมีพลังมีอำนาจสามารถเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมการเมืองไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหลายฝ่ายเห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีวางตัวให้พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้ช่วยผบ.ทบ.มารับตำแหน่งนี้ตั้งแต่สมัยบิ๊กตู่เป็นผู้นำกองทัพบกเพราะเป็นคนเสนอชื่อให้พลเอกอภิรัตขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่1ซึ่งถือเป็นตำแหน่งการันตีของผู้ที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำสูงสุดของกองทัพบกพลเอกอภิรัตเป็นบุตรชายของพลเอกสุนทรคงสมพงศ์อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดและประธานคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรสช.บุคลิกภายนอกจริงจังดุดันมีหลายวีรกรรมที่เคยสร้างความฮือฮาเช่นการนำทหารระดับผู้บังคับกองพันในกรุงเทพตบเท้าแสดงจุดยืนตำหนิพฤติกรรมของพลตรีขัตติยะสวัสดิผลหรือเสแดงที่โจมตีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาสมัยเป็นผบ.ทบ.สิ่งที่สำคัญคือการแสดงความไม่พอใจนั้นสามารถแสดงได้มีนายทหารหลายท่านที่ไม่พอใจนะครับกองทัพไม่พอใจหน่วยงานต่างๆก็สามารถพลิกผันตัวเองไปลงเล่นเวทีการเมืองและใช้เวทีการเมืองนั้นมาต่อสู้หรือมาต่อโต้กับกองทัพแต่ไม่ใช่แสดงการย่ำยีใส่เครื่องแบบของกองทัพบกนะครับของทหารบกและมาย่ำยีของเราเองเหมือนเราเองนะครับปี2553พลเอกอภิรัตซึ่งอยู่ในตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ได้นำกำลังเข้ายึดคืนสถานีดาวเทียมไทคมจากผู้ชุมนุมและเกิดการปะทะกันจนต้องถอยร่นและถูกปิดล้อมบนดาดฟ้าอาคารอยู่หลายชั่วโมงแต่สุดท้ายทุกอย่างจบลงด้วยดีไม่มีการปะทะหรือสูญเสียปี2556พลเอกอภิรัตถูกระบุว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการแสดงพลังปกป้องศักดิ์ศรีของพลเอกประยุทธ์ที่ด้านหน้าสำนักงานหนังสือพิมพ์แห่งหนึ่งเมื่อคสช.เข้ามายื่นอำนาจในปี2557พลเอกอภิรัตได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างและยังได้นั่งเก้าอี้ประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลแก้ปัญหาลอตเตอรี่จำหน่ายเกินราคาซึ่งเป็นปัญหาโลกแตกพลเอกอภิรัตเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่20เกษียณอายุราชการในปี2563 2ปีที่อยู่ในตำแหน่งถือว่าสำคัญเพราะประเทศกำลังเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งตามรถแมพซึ่งรัฐบาลต้องอาศัยกองทัพในการประคับประคองสถานการณ์และปกป้องสถาบันสำคัญล่าสุดพลเอกอภิรัตได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พัฒนันท์สงชัยสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน